ผู้เพิ่นมาวัดเพิ่นก็มาจังหันมาจังหันจังเพี้ยนโอ้ดอกเสบียงล้นพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งดอกเสบียงพี่น้องเบิ่งต้นมันต้นเสบียงเรือเฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านได้เด้อพี่น้องอยู่ในที่เจ้าของนี่มีความงามบ่พี่น้องเบิ่งดอกเสบียงอุ้ยงามขนาดเนาะพี่น้องพูดนะอ้ําบ่พี่น้องธรรมชาติของมันเนาะข้างวัดพี่น้องข้างวัดสิเล่าประวัตินี่เด้อตั้งแต่กี่มันเป็นขว้างบ่พี่น้องตรงนี้สิเป็นป่าเด้ตรงถนนตรงนี้เนี่ยตรงในวัดในว่านี่สิเป็นป่าเป็นป่าแล้วบัดนี้สมัยแต่กี่เป็นเด็กหน่อยแม่นบ่ก็พอเลี้ยงควายควายมันเสียน่ะมามาหาเพิ่นให้มาหาแถวนี่พี่น้องเอ้ยยายจิ๋วบ่ฮอดนี่กั้นใจแล่นนี่หอมนี่เจ้าเบิ่งสมัยนี้บัดนี้ท่านสมัยหลายบ่มีไผย่านเนี่ยเป็นป่าเด้พี่น้องทั้งในเจ้าเบิ่งเครือหยังดุ่นเดี๋ยวนี้เป็นวัดแล้วเป็นสถานที่ที่คนมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเนาะพี่น้องก็อันห่วมกลัวห่วมอีหยังก็หายไปแน่จักหน่อยนี่ล่ะพี่น้องผ่านมาหลายปี30ปีแล้วแต่ยายจิ๋วเป็นเด็กหน่อย40พุ่นแม่เนาะเป็นเล็กหน่อยไหมมาบัดนี้ก็สุดซ้อยทั้งนี้แล้วพี่น้องสิโค้งเมื่อบ้านแล้วเรื่องบ้านโค้งเมื่อบ้านแล้วพี่น้องนี่คือวัดค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ทำบุญไปสะดวกก็มาเฮ็ดบุญจ้าไปแห้งแล้งเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็สวนเขาเจ้าได้นี่พี่น้องสวนคนในเมืองเขาเจ้าอยู่ออกมาอยู่สวนคนในเมืองพี่น้องนี่พี่น้องถนนก็กว้างขวางวาน6เมตรปุ๊ล่ะพี่น้องพอยายจิ๋วแล้วก็ได้บริจาคอยู่เด้พี่น้องถนนตะกี้มันแคบๆนึงแหมตะกี้มันเป็นห้อมป่าผักขาดเนาะทำไมตะกี้แถวนี่สวนท้ายสวนนี่โอ้ยยายจิ๋วเลยมาปลูกบักโม่บักโม่บักแตงบักทั่วโอ้หาบัวมาแต่บ้านพี่น้องตัวยายจิ๋วออกมาอยู่บ้านสวนเด้ตะกี้เป็นสวนนี่ยายจิ๋วออกมาอยู่หาบัวมาพี่น้องตี3อายุบ่มันอยู่ป่อ5ป่อ6นึงบ่ย่านหยังพี่น้องสมัยตะกี้ก็สิมีแต่ผีนั่นล่ะเดือนไงเด้แม่เราปลูกบักทั่วไปเนาะปากัดดินที่เบี้ยเล่าก็ได้ลูก7คนปลูกนั่นปลูกนี่ขายเนาะเนี่ยป้านี่มักโม่ถ้าพ่อก็ปลูกหน่วยใหญ่พี่น้องแต่ว่าตะกี้มันขายบ่ได้การค้าการขายบ่ปานใดบ่กันเอาไปกินโลดมักแตงคือกันเน่าครับสวนอยู่เนี่ยยายจิ๋วก็เลยสิมาพลิกฟื้นใหม่เนี่ยตามจริงเฮ็ดให้หน้าก็ได้เด้แต่ว่าจะเฮ็ดให้หน้ามันก็อยากฝนตกบ่ดีนี่ก็เข้าก็สิบ่แก่เนาะนอกจากเขาหาพันดอมาใส่ล่ะพี่น้องมาฮอดบ้านแล้วเด้อบ้านนี้จ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าเบิ่งนกเอียงพี่น้องนกเอียงโอ้ยนกเอียงมาหากินแมงพี่น้องขอบคุณจ้า